ครับอันนี้เนี่ยครับงบประมาณ 1,800 ล้านบาทนะครับท่านขยายจากถนนสายเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถนนสายนี้เนี่ยจะเป็น4เลนทั้งหมดนะครับผ่านบ้านใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีและนะครับทช.เองก็เสนอนะครับการเชื่อมถนน2เส้นเข้าด้วยกันก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020นะครับสายเชียงรายเทิงนะครับกับ1021นะครับตอนจุนนะครับเป็นถนนเส้นปลาเนี้ยนะครับเป็นแนวถนน R3A ของทางหลวงชนบทนะครับใช้งบประมาณอยู่ประมาณ800ล้านบาทนะครับเป็นถนน4เลนเหมือนกันนะครับเป็นถนนตัดใหม่ในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับและสุดท้ายก็คือการพัฒนาเส้น1193นะครับเส้นภูซานนะครับไปยังนะครับด่านชายแดนบ้านห่วงนะครับอันนี้ก็คือนะครับพื้นที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะอยู่บนการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนลุ่มน้ำอิงนะครับตอนบนทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยแม่ใจนะครับอำเภอเมืองนะครับและลงใต้มาโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะครับและอีกส่วนนึงก็คือจากเมืองนะครับไปดอกคำใต้ข้ามเขามาที่จุนนะครับแล้วก็ข้ามเขามาอีกรอบนึงมาที่เชียงคำขึ้นนะครับเทิงแล้วก็ไปเชียงของนะครับส่วนลุ่มน้ำนี้เนี่ยคงจะเป็นอีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับลุ่มน้ำยมตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวการพัฒนานะครับก็จะเห็นนะครับจากภาพเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นแนวพัฒนาชัดๆว่าในอนาคตอีก17ปีนะครับจะมีเมืองใหญ่อยู่2เมืองแต่ว่าครับมันมีเล่นแต่งดูมันคือถ้าคนไหนอยู่ไม่ถึงนะครับเล่าให้ลูกหลานฟังด้วยผมจะได้ต่อเรื่องได้ชัดขึ้นนะครับอีก17ปีถัดจากนี้ไปหมายความว่าเราจะมีเมืองใหญ่อยู่2เมืองซึ่งในอนาคตเราอาจจะตัดนะครับให้เมืองอีกฝั่งนึงนะครับเป็นอีกจังหวัดนึงผมไม่ทราบนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่ากลุ่มนี้จะประกอบด้วยเมืองพะเยานะครับดอกคำใต้และนะครับแน่นอนก็คือในอนาคตหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องแยกออกมาเป็นอีก1อำเภอนะครับแน่นอนนะครับประชากรณขณะนี้ก็คือ58,000คนนะครับที่อาศัยอยู่ในแม่กานะครับซึ่งนะครับในขณะที่ฝั่งตอนออกเนี่ยจะประกอบด้วยนะครับชายแดนบ้านห้วนะครับภูซางนะครับแล้วก็สบงนะครับประกอบด้วยแล้วก็มีเมืองใหญ่หนึ่งเมืองคือเมืองเชียงคำนะครับอันนี้คือกลุ่มใหญ่นะครับถามว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับทำหน้าที่อะไรก็คือเมืองการค้าชายแดนนะครับเราจะพัฒนาให้เชียงคำกลายเป็นเมืองการค้าชายแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราคุยกันอยู่2จุดนะครับจุดที่เป็นสีม่วงทั้ง2จุดเลยก็คือจุดที่เป็นเชียงคำนะครับกับบ้านห้วงกับจุดที่เป็นเมืองพะเยานะครับบ้านห้วงหน้าตาอย่างนี้นะครับเคยไปแล้วนะครับและเป็นพื้นที่ชุมชนพัฒนาชุมชนได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับชุมชนโอท็อปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนเมื่อปีที่แล้วเราไปเข้าไปทำนะครับนะครับหมู่บ้านโอท็อปนะครับปีนี้ก็จะมีไปทำอีกนะครับแต่เป็นของท่องเที่ยวนะครับเราใช้กันจนคุ้มเลยนะครับบ้านห้วงนะครับทำทุกเรื่องนะครับบ้านห้วงนะครับถามว่าบ้านห้วงนะครับณตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมให้ดูนะครับเราอนุมัติเงินให้กับลาวไปแล้วนะครับ 1,500 ล้านนะครับตัดถนนจากบ้านห้วงเข้าไปเมืองข้อและปากข้อนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับตอนที่1และตอนที่2นะครับ 1,500 ล้านบาทนะครับจากบ้านห้วงไปเมืองข้อและเข้าไปที่ปากข้อระยะทางนะครับ39กิโลเมตรนะครับผมให้ดูต่อนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นจากนี้นะครับจากบ้านห้วงนะครับเดินทางมายังเมืองข้อนะครับและอ้อมมาตรงนี้นะครับตรงแถวแม่น้ำโขงทางด้านบนเนี่ยนะครับก็คือปากข้อนะครับหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเพื่อนะครับเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะนะครับพัฒนาต่อเชื่อมกับเราได้นะครับในอนาคตนะครับเราจะมีอีก4ตอนก็คือตอนที่3นะครับก็คือจากปากข้อขึ้นยังไปปากทานะครับเพื่อไปเชื่อมต่อที่เชียงรายนะครับส่วนต่อมาตอนที่4ก็คือจากปากข้อไปยังเชียงฮ่อนนะครับแล้วจากเชียงฮ่อน
กลับเข้ามาเหมือนครอบอีกรอบนึงนะครับถามว่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะได้อะไรนะครับเราได้นะครับความร่วมมือระหว่างรัฐนะครับถามว่าความร่วมมือระหว่างรัฐเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้ในการทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1นะครับใช้ในการท่องเที่ยว2นะครับพาณิชย์เขามีโครงการ Contract Farming นะครับหมายความว่านะครับผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างที่เรานะครับไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้แต่คุณภาพนะครับน้อยกว่านะครับจะถูกส่งไปผลิตที่ชัยบุรีนะครับแล้วส่งกลับเข้ามาที่ด่านชายแดนบ้านห้วงนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับและเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทีนี้นะครับเส้นนี้นะครับผมให้ดูนิดเดียวแล้วกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการดูอยู่นะครับว่าชุมชนเชียงคำนะครับปัจจุบันนี้จะเห็นนะครับว่า1021นะครับเส้นนี้นะครับ1021เนี่ยนะครับจะเป็นชุมชนที่เราจะพัฒนาในอนาคตนะครับนะครับเส้นที่1021เนี่ยนะครับจะมาจากจุนนะครับแล้วมาเจอที่3แยกใกล้ๆกับค่ายทหารก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาด้านบนจนถึงแยกบายพาสนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่สบบงนะครับแล้วก็ไปเทอนะครับเส้นนี้คือ193นะครับที่จะไปด่านชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราต้องการให้มีการพัฒนาเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับให้มีความนะครับชัดเจนในเรื่องของโลจิสติกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิเคราะห์นะครับการขยายตัวในอนาคตนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำไปสู่นะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็กลายมาเป็นนะครับพื้นที่ที่เราวางผังในอนาคตอย่างนี้นะครับก็คือในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะกำหนดพื้นที่พาณิชยกรรมไว้และนะครับเราจะตัดถนนใหม่2เส้นนะครับเส้นที่1คือเส้นนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือแนวถนนหลักก่อนนะครับว่า R3A นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1021นะครับที่มาจากเทิงนะครับก็คือถนนสายหลัก4เลนนะครับที่จะถูกขยายนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลงทางใต้ไปยังจุนแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าเนี่ยนะครับก็คือจากนะครับ1193ที่มาจากด่านชายแดนนะครับเราก็จะต่อถนนเส้นใหม่2เส้นก็เป็นถนนสายก1นะครับขอ1และขอ2นะครับเพื่อเชื่อมถนน3เส้นเข้าด้วยกันนะครับก็คือทางหลวงพย4010นะครับเชื่อมเข้ากับทร1193นะครับแล้วก็ทรนะครับ1021นะครับเป็น1เส้นเส้นที่2นะครับก็คือเราจะสร้างบายพาสจุดไอ้บายพาสเชียงคำนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ที่เชียงคำนะครับรัชตากรรมด้วยนะครับก็คือ3แยกโรงพยาบาลนะครับจะกลายเป็น4แยกโรงพยาบาลนะครับ3แยกโรงพยาบาลนะครับปกติเนี่ยนะครับเรามาจากภูซางใช่มั้ยครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงบานนะครับเข้าจุนนะครับตอนนี้จะเป็น4แยกนะครับ4แยกนะครับเป็นถนนขนานนะครับมากับ1148นะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักนะครับ1เส้นนะครับแล้วตัดออกมาที่แถวๆนะครับก่อนจะถึงฝายกวางนะครับก่อนจะถึงเทศบาลฝายกวางนะครับแถวๆปะปาหลังปะปานะครับหลังปะปาเชียงคำหลังปะปาบ้านทรายครับนะครับอันนี้ก็คือถนนสายอีก1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครมีเงินนะครับไปซื้อที่แถวนี้ถนนสายก6ก9เนี่ยนะครับจะขยายเป็น12เลนไอ้12เมตรนะครับถนน4เลนนะครับ12เมตรนะครับตรงนี้เนี่ยครับถามว่าทำไมถึงต้องตัดถนนแนวนี้เพราะว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์กันก็คือในบริเวณทางด้านตะวันตกทั้งหมดน้ำจะท่วมเพราะฉะนั้นนะครับแนวถนน4เลนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขื่อนป้องกันนะครับน้ำท่วมนะครับของพื้นที่เมืองเชียงคำในอนาคตและในอนาคตแผนที่ดินแถวนี้นะครับจะถูกกำหนดสีให้เป็นสีแดงหรือว่าย่านพาณิชยกรรมนะครับซื้อตอนนี้ถูกนะครับแต่ขายได้ราคาแพงสนใจคนนี้ผมมาขายที่ดินอย่างเดียวนะครับ